สวัสดีครับฮัลโหลครับน้ำนิกชื่ออะไรชื่อกอล์ฟครับกอล์ฟอายุเท่าไหร่อายุ23ครับนะทำอะไรครับผมพนักงานโรงแรมครับไอ้เหี้ยโทรติดครับครับครับสมดกับเพื่อนใช่ไหมครับกับเราเนี่ยนะครับได้ครับได้ผมเพิ่งโทรหานะครั้งแรกแล้วก็โทรติดเลยอ๋อยอดเยี่ยมครับพอดีว่าไอ้ตรงนั้นของผมมันนะไอ้ตรงไหนเอาชัดๆเอาตรงไหนแห่งมหัศจรรย์นะครับโอ้แล้วพอดีว่ามันทำไมเหมือนมันเป็นสิวอะนะหำเป็นสิวใช่เหมือนมันเป็นสิวที่ตรงลำเลยครับนะไปซื้อสมุดอีแต้มจนไหนว่าไม่ให้พูดชื่อเยี่ยวรู้ไหมว่าเป็นสิวอะเป็นสิวประมาณเท่าผมลองบีบดูมันสักแบบมันเป็นหายหายอะครับบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีตำแหน่งเดิมเลยเหรอไม่ครับมันเป็นไปทั่วเลยครับย้ายที่ไปเรื่อยใช่แต่มันอยู่ตรงลำแล้วตามตัวตามหลังตามหน้ามึงเป็นไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยเป็นแต่ตรงหำอย่างเดียวมันก็พอมีแต่บางครั้งนั้นนึกออกไหมว่าบางครั้งมันจะมีแบบเม็ดใหญ่ๆแล้วพอลองแบบบีบๆดูมันก็เหมือนสิวหัวดำนะก็เป็นรูขุมขนอักเสบรูขุมขนอุดตันแหละที่หมอโอ๊ตเนี่ยผ่านหำมามากเนี่ยอาการหรือตอนนั้นมันก็แค่เป็นผิวหนังตรงนี้ใช่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 เป็นผิวหนังที่ประกอบไปด้วยต่อมไขมันต่อมเหงื่อรูขุมขนซึ่งก็ถ้าเกิดมันเกิดความผิดปกติของพวกนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆสิวได้แหละครับผมผู้หญิงเป็นได้ก็อยากจะถามว่าผู้หญิงเป็นก็เป็นที่แคมมาผู้หญิงจะเป็นสิวตรงก็มีตรงแคมอะไรเงี้ยคือเนื้อแคมเลยก็เป็นได้ครับเนื้อแคมแล้วมันมีต่อมมาสิวใช่สิวตรงจริงอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเป็นได้จริงจริงอักเสบเป็นเอาอย่างนี้ที่ใดมีผิวหนังที่นั่นมีสิวได้ใช่เพราะสิวเกิดการอุดตันของรูมันจะไม่มีปัญหาอะไรขึ้นใช่ไหมครับมาปัญหาอะไรอ่ะมึงคิดว่ามันจะเป็นอะไรใช่ใช่มันจะบวมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นมาตั้งนานแล้วก็ไม่บวมแล้วมั้งบวมขึ้นอาจจะดีสำหรับมึงนะ มันก็ไม่แน่นะครับบางทีแบบมันเป็นเม็ดใหญ่ๆขึ้นมามันมีความรู้สึกด้วยครับนะแจมนะอักเสบใช่ใช่ครับเคยแบบว่ามันเคยลุกลามแสดงว่าเป็นสิวที่หำบ่อยก็แบบแล้วแต่บางครั้งถ้าผมแบบว่างๆเนี่ยครับเข้าห้องน้ำไปผมก็ไปนั่งบีบเล่นดูให้ผมถามนิดนึงบีบเนี่ยออกมาเป็นสิวสีขาวหรือว่าเป็นน้ำใสๆเป็นสิวสีขาวเลยครับ okay, แบบ okay. เหมือนจะเป็นเลิศหัวดำนะครับอ๋อเข้าไปบีบเล่นเลยอ่ะบางทีขี้แล้วไม่มีอะไรทำก็บีบสิวที่หำเล่นนะ ใช่ครับนะโอ้เฮียโชคดีนะมึงไม่ได้เป็นคนรอบข้างกูจะไม่ใช้ชีวิตกูจะไม่กินข้าวกูจะไม่เฮียอะไรกับมึงเด็ดขาดเพราะกูจะรู้เลยว่าไอ้เฮียนี่ไอ้คนชื่อกอล์ฟเข้าห้องน้ำไม่ไปบีบสิวที่หำบางครั้งมันเป็นเหมือนกับรูขุมขนที่มันตันนะครับน้ำแล้วก็รู้อยู่บางทีมันแบบมันขาวๆอะครับแต่ผมไม่ไฮซีซั่นเลยเนี่ยเคยขึ้นทีกี่เม็ดไฮซีซั่นขึ้นทีกี่เม็ดดีที่สุดถ้าใช้คำว่านับไม่ถ้วนได้ไหมครับโอ้ไอ้เหี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเหรอมันช่วงอยู่ตรงโคนๆนะครับนะช่วงด้านล่างครับช่วงที่ว่ารอยต่อระหว่างขนกับลำครับอ๋อก็เป็นลักษณะรูขุมขนต่อมไขมันอุดตันแหละโอเคอาจจะยังไม่ถึงขั้นอักเสบเป็นสิวอักเสบแล้วมันขนเยอะไหมได้อยู่ครับเฟิร์มใช่ว่าเฟิร์มใช่ไหมถัดเปียได้เฟิร์มใช่เพราะผมเคลียร์บ่อยไงครับนะเออเคลียร์ยังไงขอโทษทีโกนจนถึงโคนเลยไหมหรือว่าตัดให้สั้นครับแค่เล็มๆครับโอเคเพราะว่าการโคนจนถึงโกนโคนจนถึงโคนเนี่ยมันเพิ่มการอักเสบได้ไงก็ไม่แนะนำครับมันจะทำให้เป็นขนคุดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคจันโอ๊ตขนทั้งหลังถ้าเป็นจัดตรงเล็บอักเสบเนี่ยถ้าเป็นที่องคชาตหรืออวัยวะเพศเนี่ยเขาเรียกว่าสิวมะหรือว่าอันเดียวกันแต่จุดคนละจุดเคยก็เรียกว่าสิวเหมือนกันครับอาจารย์ก็เป็นคนละคนละติดอันนี้ผมสงสัยครับใช้ยารักษาสิวทาได้สงสัยว่าผมสงสัยว่าทำไมที่ลำมันไม่มีขนแต่มันเป็นสิวได้ครับมันมีต่อมไขมันมีต่อมเหงื่อซึ่งสิวก็เรียกรวมๆแหละก็เป็นรูขุมขนอักเสบก็ได้ต่อมไขมันก็ได้ต่อมเหงื่อก็ได้ครับแต่บางอันก็จะเป็นแค่ต่อมไขมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เป็นคล้ายๆซีเบสเซียนเล็กๆเลยครับเป็นต่อมไขมันน่ะมันจะไม่กลายเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับไม่กลายเป็นมะเร็งใช่ไหมอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะแล้วกลัวอะไรอธิบายกลัวว่าเป็นอะไรฮะบางคนครับจริงๆบริเวณเนี้ยถ้ามีรอยโรคหรือที่ผิวหนังบริเวณองคชาตเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวอะไรมากนอกจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเราแยกแล้วเนี่ยเราไม่มีความเสี่ยงลักษณะคล้ายๆสิวจริงๆจะมีหูดเข้าสุกนะครับก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมันบางเม็ดนะครับหมอมันจะแบบขาวเลยครับบางเม็ดมันก็จะมีแบบเหมือนหัวดำนิดนึงแล้วก็ขาวมาครับตรงนี้ก๊อฟแล้วมันทุเลาะอะไรที่มึงต้องไปบีบล่ะเพื่อนมันแบบ
ผมมือบอลมั้งครับนะเอออันนี้ไอการบีบสิวเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำเลยนะไม่ว่ามันจะขึ้นตรงไหนก็ตามใช่ขึ้นหน้าขึ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยการบีบสิวไม่แนะนำเพราะนี้ที่หน้าคือผมไม่บีบไงนะแต่ผมไม่บีบตรงนั้นเพราะว่าเล็บเราเนี่ยมันจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยพอบีบปุ๊บมันก็เกิดเป็นแผลทำให้เข้าไปติดเชื้อได้ตรงนั้นก็อับด้วยจ้าครับผมหลีกเลี่ยงนะฮะถ้าไม่ต้องถ้ามันไม่เป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองหายเองครับยุบเองได้แต่บางครั้งมันมีเหมือนแบบเหมือนกับมันระคายผิวหนังครับแต่ว่าแบบไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ออกอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันมันจริงไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นสิวด้วยเป็นแค่ต่อมไขมันหรือว่ารูมขนอุดตันอะไรเงี้ยไล่พวกถ้าไม่อักเสบก็ไม่ต้องไปยุ่งมันแนะนำให้ทาผลิตภัณฑ์รักษาสิวไหมถ้าเป็นสิวหัวดำเนี่ยใช้เป็นแผ่นลอกได้ไหม แต่ตอนนั้นมันจะมีขนดิ แทนที่จะได้จะไอแผ่นลอก ที่แปดจมูกอ่ะ แต่แม่งจะได้แว็กขนมาด้วยอ่ะจากที่ไม่อักเสบเดี๋ยวมันจะอักเสบอย่างอาจารย์ว่าไงจะไปบีบล้วงแค่แก่เกาเขย่าโยกนี่ไม่ควรทำครับโอเคครับเขย่าโยกก็ไม่ทำเหรอพฤติกรรมเขาเรียกว่าครับที่